เราเจอคุณแม่แล้วที่จะพาเราไปหากินคาเวียร์หรือไข่พำครับอาวุธมีแค่นี้เลยตักแกงตักผักนั่นในพำมาแม่ไอ้นี่มันใช่เหรอหรือว่ามันเป็นแบบแหนตะไคร่ปะแต่คุณแม่เวลาเอาลงเข้าไปในผ้าทำไงครับก็เนี่ยลงนี่น้องลองนี้ไปเอาคุณแม่ทิ้งเลยหรออะไรเนี่ยโอ้ทะเลมันกัดกูมีปิงมันไม่มีปิงเอาทางมุ้งเขียวจุ่มน้ำเลยทางที่มีผ้าจุ่มน้ำไปครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทครับผมเราอยู่กันที่ตำบลกระบกเตี้ยนะครับเขามีงานตักบาเทโวที่แบบยิ่งใหญ่มากพากันมากันเยอะเลยแล้วคนก็มากันทั้งแบบตำบลเลยนะครับโชคดีมากแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูงานบุญของต่างจังหวัดกันว่าเป็นไงครั้งแรกของผมเหมือนกันไปไปดูนะครับตอนนี้ก็คืองานก็กำลังเปิดพิธีกันอยู่ที่ตื่นเต้นอย่างหนึ่งเลยคือการตักบาตรไม่ต้องมีพิธีอะไรเยอะคือแบบทุกคนแบบไม่ต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรคือแบบเป็นข้างทางเลยแล้วเดี๋ยวเสร็จจากงานบุญนะครับงานตักบาตรแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูพิธีชาวบ้านของคนชัยนาทนะครับว่าเขาหาอะไรมาทำขายกันทำกินกันสิ่งที่เราจะไปดูวิถีเขาเป็นแบบของ Amazing ของไทยแล้วตอนนี้เมืองนอกเขาเรียกว่ากินคาเวียร์คนที่มาจากต่างประเทศเขาจะมาประเทศไทยเพื่อกินเมนูนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไงหายังไงแล้วก็เอามากินยังไงครับไปพามาแล้วรอตักบาตรครับมาแล้วครับลำวงผ่านแล้วก็คราวนี้เขาก็จะบีบให้แคบลงเพื่อที่จะตักบาตรแล้วครับเราเจอคุณแม่แล้วที่จะพาเราไปหากินคาเวียร์หรือไข่พำครับเราจะไปหากันเลยไหมครับคุณแม่อันนี้ไปเลยจ้ะไปไกลไหมครับคุณแม่ไปประมาณ2กิโลได้แล้วแม่ขับรถพาผมไปเลยใช่ไหมครับคันไหนครับไปคันไหนครับแม่คันน้อยโอ้เป็นกระบะขอไปด้วยนะแม่นะติดรถไปด้วยครับอยากกินมานานแล้วไข่พำไม่เคยกินเลยสวัสดีครับคุณพี่อันนี้ลูกชายคุณแม่เหรอครับลูกเขยลูกเขยคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่โอมเอาพี่โอมมีพี่โอมพาไปด้วยนะฮะคุณแม่อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็มีอันนี้ขี้กระสอบและอันนี้และอันนี้ครับนี่ไม่ต้องอ้าวคุณแม่เนี่ยขอดูอุปกรณ์อันนี้หน่อยได้ไหมฮะอ้าวทำไมต้องมีอันนี้แม่มันไม่ใช่ตักอันนี้ก็จบเลยเหรอไม่เกี่ยวอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะแล้วมันจะไปอยู่ไหนเล่าอ๋อพอตักเสร็จปุ๊บผับมันจะเข้ามาในนี้เหรอชาวบ้านวะอาวุธมีแค่นี้เลยตักแกงตักผักมีแค่นี้มีแค่นี้แล้วในผับมาแม่ไอ้นี่มันใช่เหรอหรือว่ามันเป็นแบบแหนตะไคร่ปะมันถ้าเป็นแหนมันก็เป็นตัวมันไม่มีตัวถ้าเป็นแหนมันต้องมีตัวเนี่ยนี่คือผับหมดเลยอ่ะอ๋อที่เราเห็นเขียวเขียวเนี่ยผับหมดเลยทั้งบ่อตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่มันจะเขียวหนาใช่ไหมมันจะเข้มๆกว่านี้ถูกไหมตัวใหญ่มันก็ช้อนขึ้นมาแล้วมันจะสากมันขึ้นจากอะไรอ่ะคุณแม่มันจะขึ้นสารจะมีหินนะมีหินนะถ้าไม่มีหินจะไม่ขึ้นน้ำต้องสะอาดแน่ๆถึงมันจะขึ้นมันก็บอกไม่ถูกนะแต่ถ้าไม่มีหินมีอะไรนี่ให้ไปปลูกไงก็มาขึ้นหลังบ้านเอาไปใส่ไว้นี่ก็ต้องมีความรู้นะเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไปแล้วแบบจะได้กินได้ตัดได้ก็ไม่ได้เอานะอ๋อไม่สวยก็คือไม่เอาไม่เอาไปกินนี่คือเราต้องลงไปไหมครับอันนี้ก็ไม่เรียกว่าสวยนะอันนี้ถือว่าไม่สวยแต่กินได้ไหมกินได้แต่ไม่สวยอันนี้คือเขี่ยทำไมครับไปโน่นเราจะได้ลงไปไม่เหยียบไม่อะไรหรอครับมันเขี่ยลงตรงนี้มันยากแต่ดูน้ำนี่คือน้ำสะอาดนะดูแบบน้ำแบบมันสะอาดไม่มีขยะไม่มีไม่เขาตักเขาขุดป่านี่ทำร้านจะเกี่ยงเขากินยามานานยังอ่ะคุณแม่คนที่นี่กินน้ำแต่เพิ่งมารู้หรือว่าเมื่อก่อนเขาเรียกไข่น้ำเราเลยไม่รู้จักเอออาจจะแบบว่ารู้ชื่อเมื่อก่อนคือไข่น้ำแล้วคุณแม่ลงมาแล้วเอ้าผมตอนแรกคิดว่าเป็นแบบตักคือเอาไอ้นี่กดลงเหรอครับตักนี้ก็ได้ยังไงก็ได้ให้ตักแกงยายหลายชั้นก็คงตักกินไม่ได้หรอกถ้าช้อนไม่เป็นคือมันจะไปทำไมครับคุณแม่ก็ปกติออกฝุ่นอะไรโคลนเลยมันจะได้ไม่ติดขึ้นมาแต่คุณแม่เวลาเอาลงเข้าไปในผ้าทำไงครับก็เนี่ยนี่น้องลองนี้ไปให้ผมลงตรงไหนเล็งให้ผมลงตรงไหนได้ไหมตรงนี้น่ะเดี๋ยวยายเขี่ยมาให้อ๋อโอเคได้
สวิงเอามา2อันช่วยแม่คุณแม่สวิงอันนี้มาอันนี้เดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าพี่ดึงอ่ะใช่หรอไม่ได้หรอกเออมันลื่นเอาแล้วคุณแม่ทิ้งเลยหรอกูอะไรเนี่ยโอ้ทะเลมันกัดกูอ่ะมีปิงมันไม่มีปิงอ่ะลองช้อนโอ้มันเป็นจุดโคนด้านล่างด้วยมันไม่ได้ยืนง่ายอ๋อมันมีกลิ่นจริงว่ะกลิ่นน้ำน้ำแบบตะไคร่อ่ะจะทำเหมือนโรตีเอาทางมุ้งเขียวจุ่มน้ำเลยทางนี้มีผ้าจุ่มน้ำครับลอนมาลอนมาอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ยกแล้วก็ยกให้มันเข้าถุงยกให้มันเข้าถุงมันไม่เข้าอ่ะเวียงน้อยเวียงน้อยเวียงน้อยอ๋อเริ่มเป็นตูดนี้ต้องจุ่มน้ำไว้ตลอดข้างบนเอาไว้ซ้อนข้างล่างนี่เอาไว้จุ่มน้ำเพื่อที่จะให้เข้าในนี้ตกอะไรยากว่ะพี่ตกอะไรยากว่ะพี่ตกอะไรอยู่วะอุ้ยเก่งไปนะข้างหน้ามันอย่างนี้เหรอเฮ้ยอุ้ยติดมาเยอะนะตักทีนึงได้เยอะเหมือนนะอังล้างยังไงอ่ะเดี๋ยวนะต้องจับไว้งั้นแล้วก็จับตูดมันขึ้นไปขยับมือออกให้มันกว้างไงหนักมากอะเนี่ย10โลไม่เจ๋งแล้วพี่หนักมากเลยไม่ถึงเหรอเต็มนั่นน่ะได้25โลอ๋อเต็มมากไปถึงเต็มผ้าเนี่ยหนักน้ำอยู่อ๋อพอขึ้นมาบนนี่มันไม่ค่อยได้กลิ่นถ้าอยู่ข้างล่างจะได้กลิ่นมันหนูน้ำมันย่าเน่าไงกลิ่นย่ากลิ่นเน่าเออตะบอนไม่เห็นหรอกเรามองเหมือนน้ำเขียวแต่น้ำมันใสนะพี่กลิ่นมันแบบเน่าเน่าย่าเน่าย่ารอบๆนี้แต่พอขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้กลิ่นน้ำมันขึ้นไปคุณแม่นี่เราพร้อมแบบไปทำกับข้าวกินกันเลยไหมแค่นี้เยอะพอแล้วกินยังพอไหมคนละ2งามสามโอ้อยากรู้ว่าใครผำมันรสชาติเป็นยังไงอร่อยอร่อยยังไงเป็นที่คนชอบเนาะบอกไม่ถูกหรอกให้ลองเอาได้เยอะมากที่ซ้อนบางๆอ่ะดูดิแน่นเลยอ่ะเหมือนทรายเลยแม่เหมือนทรายเป๊ะๆเลยไม่มันตัวเล็กอ่ะธรรมดามันจะสากยิ่งกว่านี้บางสระนะมันจะไม่ใหญ่กว่านี้หรอใสแจ๋วอันนี้มันไม่เชิงสายเท่าไหร่ไปกินสดได้มั้ยแม่มีใครของกินกันน่ะดีนะแม่ไม่ตอบกินได้ โดนกินเค้าอีกอันนี้ก็คือล้างให้มันแบบให้มันสะอาดขึ้นใช่ไหมถ้ามันเต็มเราก็จะแข็งอย่างนี้เป็นกล่องเที่ยงแต่อันนี้ถือว่าช้อนแป๊บเดียวเองเนาะได้ช้อนแป๊บเดียวเองได้มาเกือบครึ่งกระสอบแล้วอ่ะอันนี้เราทำเมนูอะไรครับคุณพี่ผัดถามใส่หมูเป็นผัดกระเทียมผัดผักอะไรนี่แหละครับค่ะเหมือนผัดผักเลยอุ้ยนี่เยอะครับพอไหมเราพอไหมได้ค่ะพอแล้วอันนี้วัตถุดิบหลักของเราคล้ายๆไข่ปลาอุ้ยเป็นแบบหาหมูไม่เจอแล้วไอ้นี่เราผัดไปเรื่อยๆรอให้มันรอน้ำเลยนี่อุ้ยอะไรแม่หมดถุงนะแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายพอค่ะอุ้ยน้ำมันออกแล้วนะมันออกแล้วเพื่อแต่ความรู้สึกพอดูปุ๊บน่าจะกินยากว่ะบางทีมช้อนคนละอันไม่ชินอ่ะสีใช่ไหมความเมือกมันอ่ะนี่มีเมือกรสชาติมันเป็นไงแม่มันเป็นคอร์ฟิวนะเนี่ยเหมือนกินไข่ปลาเหมือนไข่กุ้งอ่ะเหมือนไข่กุ้งอร่อยอร่อยจริงอร่อยจังถ้าอย่างนี้กินได้เลยอ่ะเหมือนที่พี่ผู้ชายบอกเหมือนเรากินแบบไอ้ผัดผักรวมมิตรที่เรากินกับข้าวอ่ะรสชาติจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าไอ้ผักเนี่ยมันจะมีกลิ่นกะหล่ำกลิ่นอะไรไอ้นี่ไม่มีกลิ่นแต่ว่ารสชาติเหมือนผักอร่อยจริงตอนแรกคิดว่าจะแบบคำเดียวแล้วกูชิ่งละคำเดียวกูชิ่งละอร่อยจีผิวสัมผัสมันเหมือนไข่ปลาทูอ่ะมันเป็นไข่ใช่มันก้อนเวลากัดแตกๆด้านในอ่ะมันจะเป็นทรายไข่ปลาทูมันสากกว่านี้อ่ะนี่มันนิ่มคล้ายๆกันอร่อยไหมเล่าเฮ้ยยับโป้ไปจบไปละ
ทปนี้งานบุญตอนเช้าตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับแบบงานก็ยิ่งใหญ่มากคนเยอะมากพระก็เยอะมากครับตกมาช่วงสายคุณแม่พระหมดก็ไม่ผัดไข่ผําแค่ผัดรสดีก็อร่อยแล้วปรุงก็ไม่ต้องเยอะครับสนุกมากแล้วแบบได้มาดูแบบวิถีชีวิตอย่าไปใส่เยอะนะชาวบ้านชัยนาทแม่ก็บอกว่าแม่ก็เอาไปขายเมื่อก่อนถ้าแบบสวยๆก็ขายไม่สวยก็กินเองอะไรอย่างงี้รอบหน้าไปตะลงตลาดเจอไข่ผําผมจะแวะซื้อละเพราะปกติไม่กล้าซื้อหรอกเขียวๆดูแบบน่ากลัวน่ากลัวโอเคเทปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่คุณยายครับที่มาไปเรียนรู้การทำการกินนู่นนี่นะขอบคุณพี่สาวพี่ชายด้วยครับพาไปเที่ยว